ปอยวังเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในวงการบาสเกตบอลลาวนะเหมือนนักเตะลาวซุปเปอร์สตาร์ไปคว้าแชมป์ถึง2รายการอยู่ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งนักกีฬาที่ว่านั่นก็คือเท่าบุญพระจันทร์บุญกองหลายคนก็อาจจะฮู้กันแล้วล่ะเป็นกองหน้าทีมชาติลาวชุดใหญ่นะกลายเป็นนักเตะลาวคนทำอิฐที่ว่าสามารถสร้างประวัติศาสตร์พาทางด้านสโมสรเบรกันเรียลสเวลลิงเอฟซีคว้าแชมป์ได้ถึง2รายการอยู่ที่ประเทศกัมพูชาก็คือแชมป์กัมพูชาพรีเมียร์ลีกและก็แชมป์บาเตะซิงขันฮุนเซนครับ2-4ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ก็ได้ล่ะเนาะถือไปเพียงปีเดียวก็สามารถยัดได้ถึง2แชมป์ก็ได้นะหลายคนก็จะพูดกันแล้วว่าบุญพระจันทร์บุญกองตัดสินใจย้ายออกจากสร้างหน่วย FC นะที่ว่าคว้าแชมป์เปปซี่ลาวลีก1ได้ถึง2สมัยติดต่อกันก่อนที่ว่าจะย้ายไปอยู่กับทางด้านเบรกันเดียวเซเวเรียง FC ทีมสั้นนำในลีกสูงสุดของกัมพูชาในปี2023ที่ผ่านมานะซึ่งตลอดระยะเวลาที่เราไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะทางด้านบุญจันทร์บุญกองก็สามารถฟิตร่างกายและก็ลงแข่งขันได้อย่างโดดเด่นลงสนามไปถึง25นัดนะจาก27นัดก็ถือว่าสามารถยัดแยงตำแหน่งตัวจริงตัวสำรองได้หลายนัดพอสมควรนะก็ลงสนามไป25นัดยิงไปถึง11ประตูพาทีมชนะได้ถึง22นัดเสมอ3นัดและก็เสียเพียง2นัดเท่านั้นจากทั้งหมด27นัดก็มีคะแนนถึง69คะแนนคว้าแชมป์กัมพูชาพรีเมียร์ลีกไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่นะซึ่งก็ชนะอันดับ2อย่างพนมเปญคราวไปที่ว่าลงสนามไป27นัดมี64คะแนนก็ถือว่าคะแนนคาดกันนะคาดกันถึง5คะแนนนะสมมุติก่อนหน้านี้ทางด้านบุญจันทร์กับพาทางด้านซาบเรียง FC คว้าแชมป์ฮุนเซนครับ2-4นะก็ถือว่าเป็นการคันบาเตะซิงคันในสโมสรของประเทศกัมพูชานะก็มีหลายๆสโมสรเขาห่วงนะรายการฮุนเซนครับนะก็เป็นทางด้านซาบเรียง FC คว้าแชมป์ไปครองนั่นเองนะก็ล่าสุดนะอาทิตย์ที่ผ่านมาฝ่ายจัดการคันกัมพูชาพรีเมียร์ลีกก็ได้มีพิธีมอบรับขันแชมป์อย่างเป็นทางการนะครับคือได้มอบกับทางด้านไปกันเดียวเซเวเรียง FC อยู่ที่สนามของทางด้านเซเวเรียง FC ก็มีแฟนบาสในมาฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่นะพิเศษก็คือทางด้านบุญพจันทร์มุนกองก็ได้รับขันแซมแล้วก็มีแฟนบาสจากกัมพูชานะมาขอถ่ายรูปนำพร้อมด้วยทงชาติลาวเจิดจรัสอยู่ที่ประเทศกัมพูชาในเวทีมอบขันแซมอย่างยิ่งใหญ่นะก็ถือเป็นภาพที่ประทับใจเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์กันเลยล่ะสมัยหลังจากจบการแข่งแอดก็ได้มีการติดต่อหาทางบุญพจันทร์บุญกองบุญพจันทร์บุญกองก็มีการเปิดเผยว่ายังอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะกันยังบุท่านได้กลับมาสอบบวลาวเถื่อนะแอดก็ได้ถามต่อว่าถึงความภาคภูมิใจบุญพจันทร์ก็ได้บอกว่าภูมิใจที่สุดที่ว่าได้มาดิ้นในลีกนอกประเทศข้างทำอิฐและก็สามารถยัดได้ถึง2แซมอยู่ที่ประเทศกัมพูชาสมการที่ว่าได้มาลิ้นอยู่ที่ประเทศกัมพูชาบุญพจันทร์บอกว่าการสามารถยัดแยงได้หลายอย่างได้เห็นหูได้มีการแข่งขันก็ได้เห็นได้หลายอย่างส่วนใหญ่ก็คล้ายๆอยู่ในประเทศลาวเฮาแต่ว่าในแข่งขันอยู่ที่นี่มีการแข่งขันหลายนะก็เห็นหลายๆทีมมีการพัฒนาขึ้นนะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือการปรับตัวเข้ากับทีมซึ่งมาฤดูกาลทำเองก็เฮ็ดได้ดีและก็สื่อสารกับทีมได้ดีนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปตื่นและก็ขอขอบใจอย่างสูงกับสโมสรซาเวเรียง FC ที่มาให้โอกาสและก็แฟนบาสที่ให้กำลังใจตลอดมาแน่นอนฤดูกาลต่อไปนะถ้ามีโอกาสบุญพจันทร์ถ้าจะอยู่ต่อนะถ้าทางสโมสรเพิ่นเสนอสัญญาฉบับใหม่มาให้ก็ถ้าติดตามกันเบิ่งเพื่อพัฒนาต่อไปนี่ก็เป็นทางด้านบุญจันทร์บอกว่านะหลายคนก็อาจจะพูดกันแล้วว่าบุญพจันทร์มุนกองเป็นนักเตะที่ว่าโดดเด่นที่สุดในตอนนี้เป็นนักเตะที่ว่ามีมูลค่าสูงสุดในลาวเฮาในปัจจุบันนี้ซึ่งว่าเมื่อเดือนมิถุนายนเพิ่นก็เกิดในวันที่29พฤศจิกายน2000ลงสูง160ซังติเมตรเกิดอยู่ที่บ้านนาแกนครไกลสอนพรหมวิหารแขวงสวรรค์นาเขตซึ่งจุดเริ่มต้นของตินให้กับสโมสรสวรรค์ FC ต่อด้วยสวรรค์ยูไนเต็ดนะก้าวสู่ลาวลีกเป็นปีทวิตแต่อายุ16ปีพุ่นอ่ะเป็นนักเตะที่ว่าพิเศษสุดๆอายุ16ปีกับก้าวไปดินในลีกสุดของสปป.ลาวเฮาก่อนที่ว่าจะถึกทางด้านสร้างน้อย FC ดึงตัวไปโฮมทีมนะก็สามารถพาทีมคอแซมลาวลีก1ได้2ปีติดต่อกันก็คือปี2022และ2023ก่อนที่ว่าจะย้ายไปดินให้กับทางด้านซาบเรียง FC ในลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชาในปัจจุบันปีเดียวเท่านั้นพาทีมคอแซมพรีเมียร์ลีกของกัมพูชาและก็แซมฮุนเซนครับ2024ได้อย่างยิ่งใหญ่
ส่วนผลงานในทีมชาติลาวเฮาก็เป็นตัวหลักของทีมชาติทุกๆรุ่นกันเลยตั้งแต่ U16 ปีจนถึงทีมชาติลาวชุดใหญ่ในปัจจุบันนะสำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของทางด้านบุญบรรจันทร์ก็สามารถกดไปเบิ่งลิงก์ได้เติมในแอดมีการแปะไว้ให้เบิ่งกันได้กันนะส่วนวันนี้อัปเดตสำนีไว้ก่อนนะ